อ้าวหลังจากนั้นเราจะมากินส้มตำนะคะค่ะมีน้องสาวขอมาอยากเห็นวิวทัศน์อ่ะมาเดินตรงนี้ตรงไหนดีตรงนี้ดีกว่าเนาะข้างหลังนี่ค่ะตะวันตกดินนะคะสวยไหมอ่ะมาเดินตรงนี้นี่คือเจ้าของบ้านสวัสดีค่ะนี่เห็นวิวไหมคะกำลังตกดินค่ะอ่ะไปดูทะเลค่ะด้านนั้นจะเป็นทะเลเราต้องมุมนี้เนาะมุมนี้อู้ตะวันตกดินตะวันชิงภพอุ้ยแม่เป็นไรแม่เป็นไรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่เป็นไรวันนี้ไม่ได้กลับนะเขาล็อกคอไว้แล้วเนี่ยเขาใส่ยานอนหลับก็ใส่ยานอนหลับให้หนูอากาศเย็นแล้วค่ะวันนี้แม่เป็นไรบอกว่าฝากส้มไปให้บอกแม่ดิแม่ฝากส้มไปให้ด้วยนะคะแม่ส้มหวานมากเลยค่ะหวานมันหน้าหนูไหมหวานยิ่งกว่าหน้าหนูอีกค่ะเห็นไหมหน้ากากแม่เวลาให้มาเราไปออกทีวีเลยใช่วันนี้แม่ดูรายการพี่แหม่มหรือเปล่าคะไปดูย้อนหลังค่ะดูย้อนหลังนี่มาดูค่ะสวยสวยมากอากาศเย็นอู้สวยเนาะแบตเตอรี่ก็หมดตรงถอยไปตรงถอยไปตรงตกน้ำใช้กล้องตรงเดี๋ยวน่าจะมาอย่างนี้อุ้ยบ้านนังนะเอ้ยจอมสีไปใส่มาใส่เอ้ยอีนี่เป็นแขกตัวมาทางนี้มาทางนี้อีนี่เป็นแขกไปทางนู้นทางหน้าไปไปอีบ้านแขกมาทางนี้นางงามหัดเดินตรงนี้ได้ไอเดียแล้วนางงามต้องหัดเดินตรงนี้ใช่แล้วหัดเดินดูสิมีการเทสนางงามก่อนเดินถ้าเดินเกินนั้นตกค่ะเพราะมีที่แค่นี้นี่วันนี้เราจะเลี้ยงฉลองกันมิสซิสไทยแลนด์อเมริกาเย้มาแล้วน้องพี่สมัยเดินให้น้องดูหน่อยเซเทนนะคะมีเตือนที่แค่นี้พอนะไม่ต้องเดินเยอะเดินพี่จะตกตรงนี้แล้วค่ะเดินเหมือนช้างเดินอ่ะนั่นแหละพี่พิมพ์บอกว่าช้างเขาเดินเขาจะเดินแบบว่าช้าๆเนี่ยเขาจะเดินเขาเรียกอะไรนะเดินขาขวายขาขวายเดินดูนะคะช้างเดินแบบนี้เอาหน้าอกไป LA เอาก้นไปเม็กซิโกเนี่ยเดินยิ้มด้วยพี่ออรี่บอกว่านางงามเราไม่ยิ้มเลยนางงามตื่นเต้นค่ะโอเคน่าเห็นไหมขอเวลาเดี๋ยวลดแน่นอนเนาะเดี๋ยวบอกสูตรลดไม่ต้องเปลืองเงินด้วยได้เลยค่ะไม่ต้องเปลืองเงิน exercise นะมาทางนี้ใช้แป้งดาราเป็นไงแป้งดารามักบอสวยมากค่ะโดนเล่าได้ป่ะนี่พูดได้เหรอโอ้สาวอุดรเนาะมักหลายแป้งมักหลายแป้งดาราโอ้งามโดนน้ำก็ไม่ไอ้นี่น้องพี่สมัยบอกไม่ให้กลับใช่ไม่ต้องขับมันดึกแล้วพี่อยู่ต่อวันนั้นที่วัดเอวีก็บอกไม่ต้องกลับใช่ถ้าคนทักไม่ต้องกลับพี่นะทุกคนลูกสาวน้อยหน่าสวยจังลูกแหม่มถอยไปแม่ไม่ไรอ่ะชุดนี้อีนี่เป็นแขกแม่ไม่ไรอ่ะเจ้าส้มไม่ให้ทานดีไหมเนี่ยพรุ่งนี้ใครไปเอาให้แม่ทานหมดแล้วนะนี่ก็มาหลั่นล้ากันนะคะมาดูวิวมาดูวิวตะวันตกดินตะวันตกดินวิวทะเลสวยกองเชียร์มาแล้วน้องพี่สมัยกองเชียร์ลูกน้อยหน่าสวยจังค่ะค่ะขอบคุณแม่ขอบคุณแม่ค่ะเอ่ยเฟือนางงามมาฉลองอยากรู้ไหมนางงามมาฉลองอะไรเอามาเอาจานนั้นมาส้มตำมาที่บ้านน้องหนาเลยจ้ะใช่ค่ะคุณแม่บ้านน้องหนาค่ะน้องหนาคนสวยเนี่ย
นูถือว่าหนูก็มีโชคดีนะได้มานอนบ้านหลังราคาละ100ล้านนอน2คืนก็200ล้านโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นนะแม่เนาะไม่ได้คุยนะเรื่องจริงจะไม่นอนพี่สมัยหรือคืนละ100ล้านเมื่อคืนนี้นอนอีกล้านนึงอีก100ล้านก็เป็น200ล้านถ้าคืนนี้นอนอีกเป็น3คืนมันก็เป็น300ล้านคงไม่เอามั้งมันจะรวยเกินไปพี่จอมซีฮิลสตันคิดฮอดเด้อเด้อตะวันตกดินไปแล้วมาบนเขาเพราะโควิดมันเยอะมาอยู่บนภูเขาไม่พูดมากเจ็บคอให้ชมวิวอันนี้จะเป็นที่ทำบาร์บีคิวก็มีเนินเราก็เป็นคนที่ชอบไม่แอบดูนะคะนางงามโอ้ยแม่ไอ้มวยป้าคนงามนี่เนาะดอกอันนั้นค่อยบ่มีมือโอ้ยดูสิพี่น้องเอ้ยอันนี้พี่แหม่มตำให้น้องเขากินนะเนี่ยมาทานส้มตำนะคะมากินบนดอยส้มตำอร่อยมากส้มตำนางงามสองโลกเพราะว่าแม่วิไลอร่อยสามโลกของเราสองโลกก็พอแล้วพี่น้องเอ้ยมาสลองซอยขันแน่นางงามใบเมื่อน้องหนาเอาที่ชาร์จโทรศัพท์มาให้หน่อยดิมาดูดอกกุหลาบดอกไม้บ้านเขาก็สวยเนาะเนี่ยดอกกุหลาบเดี๋ยวเขาจะมีฉลองอยู่ค่ะแต่ไม่รู้ว่าที่ไหนเมื่อไหร่รอโควิดให้เอาที่ชาร์จโทรศัพท์ให้พี่ด้วยนะหนาเอ้ยน่ะที่ชาร์จโทรศัพท์พี่อ่ะโอ้ยทนไม่ไหวแล้วพี่ก้อยศรัทธาฟ้าลิขิตเอาที่ชาร์จโทรศัพท์พี่มาด้วยเอาที่ชาร์จโทรศัพท์มาด้วยเดี๋ยวระหว่างนี้ตอนขึ้นบนบ้านมันเห็นแว๊บๆเรามันชอบจอบมาดูเขาปลูกอะไรเห็นแว๊บๆนี่เจอแล้วมันคือลูกอะไรเนี่ยกินได้หรือเปล่าเนี่ยไม่รู้ล่ะขอลูกหนึ่งก็แล้วกันเดี๋ยวลูกบ้านเรามีต้นเชอร์รี่บ้านน้องเขามีต้นอะไรโบสถ์จะถามว่าต้นอะไรนะคะดิฉันไม่รู้ค่ะเอามาสักลูกหนึ่งก็แล้วกันไม่ได้ขโมยนะเราเป็นลิงนี่เอาลูกนี้ก็แล้วกันเอาลูกไหนดีช่วยคิดหน่อยสิเอาลูกนี้มาพี่ก้อยสวัสดีค่ะคิดถึงนะพี่หนูทำงานยังไม่เสร็จแล้วว่าจะกลับเขาไม่ให้กลับเขาเอาส้มตำมาล่อเอาลูกนี้ก็แล้วกันไม่รู้พี่ต้นอะไรพี่บอกหนูได้ไหมเอาลูกนี้ what is it ต้นอะไรพี่อ๋อผาลำต้นเซนตาลุเซนตาโซมาล่าอะไรนี่นะสาผาลำต้นนี้นะคะน้องนุ่นหนามันมีเชื้อราต้องไปซื้อนำมาฉีดนะคะมันมีแมลงเนี่ยเดี๋ยวพี่จะส่งตอนนี้น้องหนาเขากำลังยุ่งจะส่งชื่ อยาที่ฆ่าแมลงนะคะหนูต้องฉีดนะคะป่วยนะคะอันนี้ด็อกเตอร์แหม่มนะคะบอกต้นมะม่วงคุณป่วยนะคะเป็นไวรัสนะคะติดเชื้อไวรัสนะคะนี่ต้นมะม่วงคุณนะคะไม่สบายค่ะต้องหาหมอด่วนอันนี้ต้นอันรื้อแอปเปิ้ลนี้รู้สึกว่าเขาขาดอะไรสักอย่างหนึ่งนะเท่าที่หมอดูนะคะโอ้แอปเปิ้ลต้องใช้อะไรห่อหรือเปล่าน้องนี่อันนี้ต้นอะไรเอ่ย
อันนี้ต้นอะไรเนี่ยอย่าถามหนูนะพี่ก้อยหนูไม่รู้น่าจะเป็นฝรั่ง I think so Let me see Let me see What is it Oh my ใช่ละฝรั่งอันนี้ก็ฝรั่งเออไม่ใช่อันนี้ต้นอะไรเหลืองๆอ่ะพี่เหลืองๆอ่ะมันคืออะไรจ๊ะเนี่ยลูกพับเนี่ยลูกพับต้นมะม่วงอันนี้ต้นมะนาวเหลืองขาดวิตามินนะคะต้นมะนาวเหลืองเนี่ยน่าเอ้ยอันนี้ต้นมะนาวไม่มีน้ำอันนี้ก็เป็นโรคใบมันหงิกงอภาษาอีสานบ้านเฮาเกินว่าเป็นเพี้ยอ๋อลูกพับใช่ไหมคะพี่ก้อยเนี่ยพี่ก้อยก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านผลไม้ลอกไม้มะนาวไม่มีเม็ดใช่ละบ้านมันก็มีแสดงว่าขาดวิตามินเดี๋ยวจะส่งปุ๋ยถ่ายรูปมาให้น้องเขาใส่ปุ๋ยละลูกพับเอ๊หรือว่ามันหนาวเป็นไปได้ไหมมันก็ต้องอยู่ตรงเขาอย่างนี้แหละเนาะพี่ก้อยโอเคหนาวดูวิวนะคะมีแล้วที่ชาร์จโทรศัพตรงนี้ไม่หนาวเดี๋ยวหนูเอารองเท้ามาให้ใส่มีบ้านบังเออนั่งๆเปลี่ยนถ่ายเลยเนี่ยบ้านใหญ่เนาะบ้านเขาอยู่บนเขาอะพี่พี่ก้อยเพิ่งเข้ามาดูใช่ไหมเดี๋ยวหนูชาร์จโทรศัพท์หน่อยหนึ่งแล้วหนูก็จะโชว์ให้ดูรู้ไหมหนูทานอะไรง่ายๆไข่เจียวพี่ก้อยรู้ดีว่าหนูกินง่ายต้มตำก็จะกลับแล้วต้องมานอนบ้านมาพักบ้านนี้เพราะว่าห่างจากบ้านพี่สาวหนู1ชั่วโมงจะไม่ต้องย้อนไปย้อนมาเมืองอะไรไม่รู้รู้แต่ว่าออกจากแซนดิโก้ประมาณ1ชั่วโมงบ้านพี่สาวหนูอยู่แซนดิโก้อันนี้อยู่เมืองอะไรไม่รู้ออกมาที่จะไป LA 1ชั่วโมงแล้วก็เข้าไป LA เลยไม่ต้องย้อนไปย้อนมาคล้ายๆเหมือนบ้านพี่กี้อ่ะพี่บ้านพี่อยู่ในเมืองใช่ปะพี่วิกกี้อยู่นอกเมืองsomethingอะไรได้แต่ว่าห่างประมาณชั่วโมงนะคะพี่แกงหน่อไม้หั่นง่ายๆทอดไข่เจียวลูกข้าวเหนียวมาฉลองกัน2คน
มาฉลองกัน2คนโอ้ยขอบคุณค่ะมาฉลองกัน2คน Thank you ไม่มีพอทุ่มกลางแล้วไม่ต้องกลับแล้วฮะ3ทุ่มแล้วไปละอีกละอีกละอีกละมาทางนี้เออมาดูกันละอยู่จากประจำการอ้าวคนรอพี่กาญจนาก็ไม่กลับแล้วนะพี่พี่กาญจนาก็ไม่กลับละสองทุ่มกว่าแล้วพี่อะไรนะพี่ไปขโมยนี่มานั่นแหละกำลังสุกเลยเขาเรียกลูกอะไรลูกผาลำผาลำเนี่ยมีตั้ง4-5-6ลูกที่สุกแล้วอ่ะใช่ๆเอามากินมันร่วงหมดแล้วน่ะทานข้าวด้วยกันค่ะพี่ส้มตำค่ะเจริญอะไรอ่ะเจริญทุกอย่างมองเห็นไหมพี่มองไม่เห็นเดินไปใกล้ๆเห็นไหมส้มตำค่ะส้มตำอะไรนะเสร็จตุละพี่ไปทำทุกอย่างเรียบร้อยดีนะเสร็จตุละที่ไปทุกอย่างโอ้เรียบร้อยพี่สุดยอดพี่สาวพี่ก้อยอยู่ละติกัดส้มตำค่ะทุกอย่างพี่เรียบร้อยแล้วก็ไม่ให้กลับกลับไม่ได้ดึกแล้วค่ะเป็นห่วงพี่สาวต้องโทรไปหาพี่ก็พี่การค่ะจะพูดเรียกปลาใจปลาบอกพี่การเนี่ยช้อนกลางช้อนกลางอือช้อนกลางเรียกมาเลยทำข้าวค่ะทุกคนพี่แหม่มยังง่ายไหมยังง่ายมากเลยพี่แหม่มผมพอมีส้มตำอย่างเดียวพอส้มตำอย่างเดียวพอตำอร่อยด้วยพี่แหม่มอร่อยไหมพอดีไหมอร่อยมากพอดีมาค่ะทานข้าวค่ะบรรยากาศดีดีจริงอยู่บนภูเขาไม่รู้แล้วค่ะถ่ายทางทะเลอยู่บนดอยอันนี้เด็กดอยนะคะแซ่บเนาะแตกหลายโพดพี่บริกินหลายปะนอนตักไปเป็นน้ำแห้งนะใครอุ่นลุงตั้งหน่อไม้ค่ะเวลาเหนื่อยๆมันอยากกินทอดไข่เจียวอะเนาะแบบเนี้ยแล้วแบบเป็นไหมบางครั้งแบบอยากกินมาม่าสดร้อนๆเนี่ยเป็นพี่เป็นไหมเป็นนะมีแรงแห้งหมูเม็ดเป็ดไก่น่ะพี่ไม่กินหรอกนี่อร่อยเนื้อนี่แล้วไก่ค่ะไก่แดดเดียวพี่ออดีคิดถึงพี่ออดีนะมาทานข้าวค่ะพี่คิดถึงพี่ออดีถึงน้องเพชรพี่เพชรแกงหน่อไม้ฝีมือพี่ยังอยู่นะวันนี้พี่ อร่อยเอาละเนาะเพราะว่าเดี๋ยวนางงามกินข้าวคำใหญ่เดี๋ยวอาจารย์ใหญ่จะว่าพอแล้วค่ะครูใหญ่จะว่าเราจะได้กินคำใหญ่ๆเนาะบ๊ายบายนะคะบ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะที่ติดตามเราบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ